สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้พูดสู้คนค่ะปูนา USA มาเจอพี่ๆน้องๆกันอีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้เป็นวันพุธตอน 10:00 นกว่าๆค่ะโอ้ยวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆไปช้อปปิ้งค่ะมาเจอรถติดพี่น้องรถติดยาวเหยียดปูนายาวเหยียดตอนนี้กำลังอยู่กลางสะพานค่ะกลางสะพานแล้วกลางแม่ทะเลด้วยนะถนนเส้นนี้มันจะผ่านทะเลค่ะเขาสร้างสะพานข้ามทะเลค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณ10ไมล์นี่แหละตอนนี้รถติดยาวเหยียดเลยมาเบิ่งรถติดนะพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องเพิ่งจะ 10:00 นรถเหยียดจะสิติดไว้พุ่นค่ะพุ่นน่ะรถติดยาวเหยียดสงสัยเกิดอุบัติเหตุค่ะพี่น้องโอ้ยสิฮอดบ่นี่เที่ยงสิฮอดบ่ฮื้อนี่รถติดยาวเหยียดจังซี่แน่นอนเลยกะว่าสิมาตอนเช้าๆแล้วก็สิบ่มีผู้ใดบนบนท้องถนนเพิ่นว่าที่ไหนได้พี่น้องมาเจอรถติดค่ะนะมันเป็นไรนั่งชมวิวไปก็แล้วกันอันนี้ฟังนี่ก็จะเป็นชายทะเลค่ะก็จะพาลูกๆหลานๆนะคะมาเที่ยวชายทะเลแล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายถีบจักรยานก็ได้พี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็มาเดินตามชายทะเลตอนเช้าแล้วมาถีบจักรยานมันจะมีถนนจักรยานอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถให้ยาวเหยียดเลยมาตั้งแคมป์นะคะแคมปิ้งหรือปิกนิกนะตําส้มตําพี่น้องเซ่บๆนี่ตรงชายทะเลฝั่งนี้ก็จะสามารถมาถีบจักรยานได้นะคะเพื่อนๆวันนี้ทะเลสงบเงียบค่ะไม่ขึ้นไม่ค่อยเยอะเลยแต่ดีหน่อยมันไม่จอดมันเลื่อนไปเรื่อยๆไงมันไม่ค่อยจอดแบบว่าหยุดสนิทเลยมันยังเลื่อนค่อยๆขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังอีกยาวไกลมากเลยกว่าจะถึงสถานที่วันนี้เราจะไปช้อปปิ้งค่ะได้เวลาไปช้อปปิ้งค่ะสิบนาทีผ่านไปเรายังอยู่กลางทะเลเลยค่ะยังไม่ถึงเลยอ๋อเขาทำงานมีหน้าแล้วค่ะรถติดเขาทำงานนี่เองนี่ค่ะมันก็เลยกลายมันเป็นรถเดินเรียวเขาปิดทำงานค่ะไม่เป็นอุบัติเหตุนะคะแค่นี้ละค่ะรถก็เลยติดค่ะโอ้ยขอบคุณเลยขอบคุณเลยเห็นไหมตอนนี้รถก็โล่งแล้วค่ะต่อไปหรือยังไงขนาดวันธรรมดานะที่จอดรถยังเต็มเลยดูสิเพื่อนทำงานทำการกันแล้วเนาะเราไปดูกันข้างใน
มองเต็มเลยรู้เสียงโมแตงโมคนอเมริกันเขาไม่กินแตงโมที่มีเมล็ดนะคะเขาจะกินแตงโมที่ซีดเล็ดค่ะโหเยอะมากเลยตอนนี้เราจะเอาของมาขึ้นรถก่อนนะคะเอาของใช้สำหรับบ้านเช่ามาขึ้นรถก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะมายืนให้กำลังใจคุณสาค่ะเขาไม่ให้เรายกนะคะเขาจะบอกเขายกเอง You need help daddy I got it ทำท่าเสนอแต่ไม่ทำนะคะเรื่องอะไรฉันจะทำกับมันหนักค่ะทำท่าพูดยื่นข้อเสนอทำท่าพูดเอามืออันอยากเอามือไปเข้าไปช่วยนะคะแต่ว่าจริงๆไม่หรอกค่ะมันหนักค่ะเขาไม่ให้ทำหรอกค่ะโอเคดื่มน้ำสามีบอกว่าหิวน้ำรอบนี้เราจะไปซื้ออาหารนะคะไปซื้อพวกเนื้อพวกผักพวกผลไม้พวกขนมพวกขนมปังขนมหวานนะคะสามีไปเอารถค่ะ
ตอนนี้กำลังรอจำลองของค่ะนี่ค่ะมันรอคิวค่ะเติมน้ำมันกันค่ะน้ำมันอยู่ที่3.09 เซนค่ะคนก็ต้องเป็นสมาชิกนะคะอยู่ที่นี่เซลเซิร์ฟนะคะเติมน้ำมันเองค่ะแล้วก็จะมีพนักงานบริการให้นะคะถ้าใครมีปัญหาก็สอบถามพนักงานค่ะแต่ว่าเราต้องเซลเซิร์ฟนะคะเซลเซิร์ฟที่นี่นะคะเราต้องทำเองทุกอย่างนะคะเติมน้ำมันจะไม่มีเด็กปั๊มบริการให้ค่ะนี่คอเซลเซิร์ฟไหมเซลเซิร์ฟต้องเสิร์ฟด้วยตัวเองนะคะจะไม่มีใครเสิร์ฟให้นะคะบริการด้วยตัวเองสมาชิกตัวนั้นถึงสามารถเข้ามาเติมน้ำมันที่นี่ได้นะคะตอนนี้ก็ร้องเพลงรอไปก่อนเดี๋ยวอีกมีกี่คัน1 2 3 4 5 6 คันถึงเรา